บิตตี้ต่อเมื่อเธอเป็นพ่อแม่เท่านั้นเธอถึงจะเข้าใจว่าอะไรทำให้พ่อแม่กังวลที่สุดเรากังวลเรื่องอนาคตและชีวิตของมาฮิและเราหยาบคายกับเธอเราด่าทอเธอหลายอย่างแต่เราทำไปเพียงเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดกับมาฮิถ้าเธอเจ็บปวดเพราะการกระทำของพวกเราพวกเราเสียใจด้วยจริงๆความเป็นห่วงมาฮิของเราทำให้เราปฏิบัติกับเธอไม่ดีได้โปรดให้อภัยเราด้วยเพราะเธอคนเดียวชีวิตของลูกชายฉันถึงได้ปลอดภัยเพราะเธอคนเดียวลูกชายของฉันถึงได้หายดีแล้วก็ปลอดภัยถึงวันนี้ฉันซาบซึ้งน้ำใจเธอมากที่เราทำผิดพลาดไปได้โปรดให้อภัยเราด้วยสตาร์ทอัพมือใหม่หัวใจมีฝันทุกวันเวลา 4:30 น.